ดิจิตอลวอลเล็ตกี่โมงก็เมื่อกี้คุณเผ่าภูมิก็บอกแล้วครับว่า24กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงใหญ่ไม่เลื่อนแล้วนะก็คงไม่เลื่อนแล้วมั้งก็กำหนดวันออกมาแล้วเราจะตอบแทนรัฐบาลได้ยังไงใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตอบแทนรัฐบาลไม่ได้เราก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งเราก็ตามข่าวตลอดเวลาว่าถ้านายกจะบอกว่าจะแถลงข่าววันที่24เราก็รอดูที่24เป็นยังไงนะครับแต่ว่าถามว่าในฐานะที่เราเป็นคนทำข่าวเรารู้สึกว่าประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ค้างคาใจเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันทำอะไร1 2 3 4 5ถ้าคุณจะเป็นร้านค้าจะลงทะเบียนยังไงถ้าเขามีข้อมูลเพิ่มเติมคือตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสด็จน้ำนะพูดตรงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าจะให้แขกอธิบายนะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตตั้งแต่ day 1ที่ทำเป็นรัฐบาลแต่ว่าสันลองคิดดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดคำว่าดิจิทัลวอลเล็ตอะพรรคก้าวไกลสิริกัญญาก็ออกมาคัดค้านแบงค์ชาติไม่ endorse เลยสภาพัฒน์ไม่ endorse เลยคือเต็มไปด้วยเสียงคัดค้านเมื่อมันเต็มไปด้วยเสียงคัดค้านน่ะสิ่งที่มันควรจะสำเร็จตั้งแต่3เดือนแรกที่ได้เป็นรัฐบาลน่ะมันก็ไม่สำเร็จเพราะคุณก็ไปตั้งคำถามว่าเรื่องหนี้สาธารณะจะเป็นยังไงที่มาของเงินน่ะมันจะถูกกฎหมายหรือเปล่ามันเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้วิกฤตจริงสิ่งนี้ก็เสี่ยงที่จะโดนปปช.ฟ้องเพราะฉะนั้นคำถามว่าดิจิทัลวอลเล็ตกี่โมงเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่ถามไปที่รัฐบาลมันเป็นคำถามของมันเป็นคำถามที่ต้องถามกลับไปยังกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้ดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จซึ่งเราปฏิเสธได้ไหมว่ามีผู้คนและกลุ่มคนจำนวนมากไม่ต้องการเห็นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสำเร็จมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งเลกาซีของพรรคเพื่อไทยคือแขกกำลังจะบอกว่าที่ดิจิทัลวอลเล็ตมันถูกดีเลย์เนี่ยมันเกิดจากคำถามอันไม่จำเป็นแต่ว่าทำได้ในเชิงกฎหมายคุณไปขุดมาได้หมดแหละกฎหมายที่จะเอามาบล็อกดิจิทัลวอลเล็ตอะแม้กระทั่งการตั้งคำถามแบบตามตัวอักษรว่าเศรษฐกิจวิกฤตจริงหรือไม่ดังนั้นการที่รัฐบาลจะต้องดีเลย์ดิจิทัลวอลเล็ตออกไปเรื่อยๆอ่ะมันเกิดจากความระมัดระวังว่าถ้าเราชนิดที่ว่าเรามั่นใจแล้วเราไม่แคร์เลยว่าแบงค์ชาติทักว่าอะไรสภาพัฒน์ทักว่าอะไรฝ่ายค้านทักว่าอะไรฝ่ายค้านไปปั่นหัวธกส.อีกว่าระวังนะธกส.ไปเอาเงินให้รัฐบาลไปใช้เนี่ยเดี๋ยวยูจะโดนแล้วลองจินตนาการว่าข้าราชการอ่ะเวลาโดน157มันจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นข้าราชการติดคุกกันไปแล้วกี่คนจากความพยายามที่จะทำให้นโยบายของรัฐบาลมันสำลิดที่ผลเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความกลัวไปหมดนึกออกปะเพราะมันเกิดความกลัวไปหมดรัฐบาลก็ต้องประคองนโยบายอันนี้แต่ถามว่ารัฐบาลจะทำ 100% หรือ 1,000% ที่ต้องทำให้ได้นี่มันเป็นคอมมิตเมนท์ที่รัฐบาลมีต่อประชาชนเขาก็ต้องพยายามทำแต่ในระหว่างที่เขาพยายามทำเนี่ยเขาก็ต้องสู้กับอุปสรรคที่มาจากฝ่ายที่ไม่ต้องการที่มันเกิดขึ้นแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้คำถามว่าเงิน 500,000 ล้านเอามาจากไหนอ่ะมันไม่ควรถามเลยเพราะสิ่งเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงเพราะ Digital Wallet อ่ะ Digital Wallet คุณเริ่มมันนะเดี๋ยวนะแม่ผมพกกระดาษซับหน้ามาด้วยไอ้ Digital Wallet อ่ะมันเป็นแค่งบ back up มันไม่มีพี่อธิบายไปแล้วล้านครั้งว่าเหมือนอยู่ได้โวลโชมาจากเซ็นทรัลน่ะ 1,000 บาทอ่ะเซ็นทรัลจะเป็นต้องมีเงินสด 1,000 บาทอ่ะรองรับโวลโชของอยู่มั้ยเพราะว่าโวลโชของอยู่อ่ะเดี๋ยวก็มีวันหมดอายุแล้วโวลโชไอ้โวลโชที่อยู่ได้ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปหักลบกลบหนี้กับระหว่างผ้าเช็ดตัวกับเตาอบกับหม้ออบลมร้อนมันคือการบวกหักลบทางบัญชีหักลบกันทางบัญชีมันไม่จำเป็นต้องมีเงินจริงๆมาจริงๆ 500,000 ล้านน่ะรออยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รัฐบาลน่ะเขาบริหารงบมันก็มีแวดมีแล้วกว่าคนจะเอาตัววอลเล็ตอันนี้มาขึ้นเงินสด
โอ้มันอีกตั้งนานเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช้เงินถึง 500,000 ล้านก็ได้แล้วอีกอันนึงที่เขียนแขกพูดก็คือว่าเรากำลังมองว่าที่ผ่านมาในยุคของคุณยิ่งรักก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความพยายามในการใช้องค์กรต่างๆใช้กฎหมายต่างๆสกัดโครงการมันจะเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำโครงการ2ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความรอบคอบต้องถือว่านี่คือความรอบคอบมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสะดุดแบบในอดีตอีกเอ๊ะไม่ใช่รอบคอบหรอกพี่เก๋เป็นความต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ compliance จะเรียกว่าคือไม่ได้อยากรอบคอบอะนึกออกไหมจริงๆแล้วอยากทำเลยอยากเห็นสัมฤทธิ์ที่ผลเร็วๆแต่ความที่มันมีหลายองค์คาพยพที่ต้องการสกัดการทำงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันแค่นี้เลยแล้วสิ่งนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันมีองค์กรอิสระมันมีตุลาการพิวัตรแล้วมันดันมีฝ่ายค้านที่อ้างว่าตัวเองอ่ะ endorse ประชาธิปไตยและอยาก empowering ประชาชนแต่อยู่กลับขัดขวางการทำงานของฝ่ายบริหารที่มีความชอบธรรม 100% อันมาจากการเลือกตั้งซึ่งถ้าDigital Wallet มันเจ๊งนะคุณผู้ชมอีพรรคเพื่อไทยแม่งเจ๊งไปอีก20ปีก็ปล่อยให้มันเจ๊งไปอีก20ปีจากการโดนประชาชนลงโทษให้แม่งแพ้การเลือกตั้งไปอีก4สมัยติดต่อกัน5สมัยติดต่อกันลอจิกของประชาธิปไตยเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่พี่แขกพูดมาโดยตลอดก็คือว่าสิ่งเดียวที่ประชาธิปไตยการันตีให้เราคืออำนาจเป็นของประชาชนประชาธิปไตยไม่เคยการันตีความสำเร็จหรือความสมหวังสิ่งที่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนทั่วโลกมากที่สุดคือความผิดหวังค่ะมึงไปดูประชาธิปไตยทั่วโลกอังกฤษไม่เปลี่ยนนายกไปกี่คนแล้วแล้วคุณในรอบกี่ปีสิ่งเดียวที่ประชาธิปไตยการันตีกับประชาชนของประเทศคือความผิดหวังและความฟัดแฟบของนักการเมืองแต่สิ่งเดียวที่เราเหลืออยู่กับตัวเราคืออำนาจเป็นของมึงค่ะก็เลือกใหม่ก็เลือกใหม่ซานดูง่ายสุดนะแค่เลือกตั้งฝรั่งเศส2สัปดาห์ที่ผ่านมามันพลิกคนละขั้วนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นไหมครับว่าฝ่ายขวามาเต็มๆแล้วก็โหหยิ่งพยองมากแล้วไงฮะฝ่ายขวาที่เคยมาเป็นอันดับ1ปรากฏว่าเบอร์2เบอร์3จับมือกันคว่ำเบอร์1ได้หัวตบัดสัตว์หัวแล้วไงแล้วทีอย่างนี้พอฝ่ายขันกับอองซอมเลอร์แบบว่าหัวกันดีจังฝ่ายขวาแพ้อันนี้คือคนไทยนะก็เขาหัวเนี่ยถ้าเป็นหัวกระทำกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมึงด่าเขาหัวเนี่ยแต่ว่านี่คืออำนาจของประชาชนไงแล้วเขาหัวกันแล้วประชาชนก็เลือกเขาไม่แต่อีคนดีในประเทศไทยคนที่กระดูกสันหลังเหยียดตรงมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมันดัน selective ไงอีกอันนึงที่มีเสียงคัดค้านมาตลอดแล้วก็ผมเห็นวิแขกเพิ่งโค้ดทวีตไปเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติที่ต้องออกมาพูดตรงๆวันก่อนให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติบลูมเบิร์กด้วยว่าแบบแจกแค่คนบางกลุ่มได้มั้ยคือบอกกี่ครั้งแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่นโยบายสังคมสงเคราะห์นี่คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศครั้งสำคัญมันไม่ใช่แค่บอกว่าต้องการช่วยเหลือคนกลุ่มเบาบางแล้วก็กำลังพาประเทศเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ That's it คือ Digital Wallet ไม่ใช่นโยบายแจกเงินดังนั้นจะแจกทำไมกับบางกลุ่ม Digital Wallet ต้องการระดมมือไม้ของประชาชนในประเทศมากที่สุดให้ช่วยกันให้ช่วยการสเปนแล้วการสเปนอะสเปนดิ้งอะการใช้จ่ายการสเปนเนี้ยจะไม่ใช้ผ่านเงินสดใช้คำว่าเงินดิจิทัลเข้าใจไหมเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เงินดิจิทัลวอลเล็ตอะเป็นคูปองเป็นเครื่องมือเครื่องมืออย่างเป็นเครื่องมือเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้มันเป็นวิกฤตของน้ำแห้งขอดอะมันเป็นน้ำแห้งขอดเพราะฉะนั้นมันจะต้องระดมทุกมือไม้อะแจกน้ำแจกบัวรดน้ำนึกออกป่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่าถ้ารดที่เดียวอ่ะมันก็จะเขียวที่เดียวนึกออกมั้ยถ้ารดอยู่ที่เดียวหรือจากคนบางกลุ่มอ่ะมันก็จะเขียวอยู่เป็นกระหย่อมกระหย่อมแต่อันเนี้ยเราต้องการให้มันเขียวพรึบในเมื่อเขียวพรึบอ่ะบัวรดน้ำเนี่ยต้องอยู่ในมือของคนทุกคนช่วยกันดังนั้นน่ะมันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์มันนี่มันไม่ใช่ประชานิยมมันไม่ใช่การแจกเงินแล้ว
ยูเรียนอะไรมายูก็เรียนสูงยูก็อ่านหนังสือยูก็เป็นคนฉลาดยูก็ทำหูทวนลมจะทำให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของการแจกเงินแล้วก็บอกว่ายูต้องไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางฮัลโหลอันนี้มันไม่ใช่นโยบายช่วยคนเปราะบางอันนี้มันเป็นนโยบายช่วยกันลดน้ำประเทศไทยต้องกลับมาเป็นสีเขียวจากมือไม้ของทุกคนเพื่อกระจายความเขียวเนี้ยไปอย่างทั่วถึงกันแล้วมันไม่ใช่การเอาน้ำเป็นแท้งๆมาลดแล้วปลูกต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นมันคือทำให้หญ้าเขียวพรึบทั้งประเทศมันไม่ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่แต่มันพอหญ้าเขียวพรึบทั้งประเทศคือเกิดอะไรขึ้นคะดินอุ้มน้ำไม่ได้เกิดความชุ่มชื้นเกิดความชุ่มชื้นจากเป็นหญ้าเราก็จะปลูกผักกาดจากปลูกผักกาดเราก็จะไปปลูกถั่วเหลืองจากปลูกถั่วเหลืองเราก็จะค่อยๆปลูกลิ้นจี่ลำไยมันถึงค่อยๆสร้างและมันกระสุนนัดเดียวยิงนกได้หลายตัวนี่คุณต้องการจะปรับโครงสร้างนี่คือการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญนี่คือการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างพูดตลอดเวลาและถ้าไม่ force learning โดยให้คนน่ะเป็นการมี digital wallet อยู่ในมือการที่คุณน่ะให้คูปอง 10,000 บาทมีมูลค่าเท่ากับ 10,000 บาทอ่ะมันเป็นการ force learningเพราะมันเป็นแรงจูงใจจากคูปองนึกว่า force learning ให้เข้าสู่ digital economy เพื่ออะไรคะเมื่อมันเป็น digital economy เราอยาก digitalize กันไม่ใช่เหรอคะเราอยากปฏิรูประบบราชการพี่ใหญ่ถามว่าวันนี้เราจะปฏิรูประบบราชการด้วยการไล่ข้าราชการออกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใครจะยอมเห็นดินลุกเป็นไฟยูก็ต้องค่อยๆ digitalize มันพออยู่ digitalize มันนี่คือช็อตคัทที่ทำให้คนน่ะหลุดออกจากโครงสร้างเดิมๆการอนุมัติแบบเดิมๆอำนาจวินิจฉัยแบบเดิมๆการขออนุญาต500อย่างแบบเดิมๆทุกอย่างมันจะถูกฟอร์สให้ดิจิทัลไลซ์และนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ต่างโครงสร้างซึ่งไม่จำเป็นจะต้องฉันจะทะลุทุนปลูกค้างฉันจะทะลุให้ได้ฉันจะทะลุฟ้าทะลุนู่นทะลุนี่มันก็เล่นว่าไปค่ะชักว่า